ปกติเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีเส้นกับหมูบะช่อใช่ไหมครับแต่รอบนี้จะเอาเส้นเนี่ยเข้าไปยัดอยู่ข้างในหมูบะช่อครับหน้าตาจะเป็นยังไงติดตามพร้อมกันในอมรินทร์กินเที่ยวครับไปหาอะไรกินกันดีกว่าเราอยู่ที่เมืองแปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราจะพามากินก๋วยเตี๋ยวไข่แม่ฮีบตามเข้าไปด้านในค่ะแม่ฮีบสวัสดีค่ะเป็นไงฮีบทั้งคู่แม่ฮีบหาที่นี่เห็นว่ามีเมนูเด็ดๆอะไรบ้างคะก็ถ้าเป็นเมนูเด็ดเนี่ยจะเป็นนางเอกของร้านก็จะเป็นโพดดิ้งกะละมังค่ะเป็นชามส่วนนางร้ายเนี่ยจะเป็นไข่มังกรงั้นวันนี้กิ๊ฟขอสั่งค่ะเป็นไข่มังกร1แล้วก็เป็นพดเด้งกะละมัง1นะคะ2เมนูแต่ว่าเรามีซิกเนเจอร์อีกอย่างค่ะที่อยากจะบอกคือเป็นเค้กเดี๋ยวไข่เดี๋ยวนะคะเค้กเดี๋ยวไข่อันนี้คือไม่ใช่ของหวานถูกไหมคะเป็นเค้กคาวเป็นเค้กคาวใช่มีก็จะเป็นหน้า3หมูกับหน้าซีฟู้ดจะจัดให้ใช่ไหมคะใช่ไม่ปฏิเสธค่ะยังไงเอาเพิ่ม2เมนูนี้รอที่โต๊ะนะคะขอบคุณค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชม4เมนูของอีฟในวันนี้บอกเลยว่าซีซาร์มากน้ำลายไหลมากค่ะมาดูเมนูแรกค่ะเมนูนี้ก็คือโคตรเด้งกะละมังค่ะเครื่องแน่นมากค่ะคุณผู้ชมมีทั้งกากหมูหมูสับถั่วลิสงปลาเส้นไข่ออนเซนลูกชิ้นหมูและนี่เลยค่ะหมูเด้งเมนูต่อไปไข่มังกรมาเป็นก้อนโตๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมด้านในมันก็จะเป็นตัวบะหมี่อะค่ะแล้วก็ชีสจะยืดๆหน่อย wow. ก็มีไข่ออนเซนค่ะว้าวคุณผู้ชมคะอีก2เมนูที่อยู่ด้านหน้าอีฟนะคะนั่นก็คือเค้กวันเกิดค่ะ wow. อย่างตัวหน้าซีฟู้ดอะเขาก็จะเสิร์ฟมาคู่กับตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะส่วนหน้าสามหมูก็มีเกี๊ยวมีน้ำหมูแดงน้ำต้มยำค่ะก็จะเป็นแบบบางคนอาจจะชอบทานแห้งใช่ไหมก็คือใส่กับน้ำต้มยำอันนี้แล้วก็จะมีทั้งสองน้ำซุปค่ะเป็นทั้งซุปต้มยำแล้วก็ซุปใส่ธรรมดามาลองกันเลยดีกว่าก็ถ้าเกิดทานฉะเชิงเทราหรือว่าแวะไหว้หลวงพ่อที่พระพุทธโสธรที่วัดโสธรนะคะก็แวะมาทานที่ฉะเชิงเทรานะคะเลยไปประมาณ 1.8 กิโลเมตรก็ตามสโลแกนเลยค่ะมาฉะเชิงเทราให้เราเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวไข่แม่อีฟค่ะคุณผู้ชมบอกว่าตอนดูในจอเนี่ยว่าน่ากินแล้วนะวันนี้เสิร์ฟถึงในสตูเลยโอ้น่ากินมากจริงเนี่ยถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยอันนี้เป็นเค้กวันเกิดใช่ไหมนี่เป็นเค้กวันเกิดใช่ไหมฮะเป็นเค้กเลยฮะมันขาดเมนูซิกเนเจอร์ของเขาไปหรือเปล่าอันไหนไข่มังกรนี่ไงคะไข่มังกรมาเลยค่ะเด็กเสิร์ฟซูเปอร์แมนเราวางเลยจ้าโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณทักทายท่านผู้ชมยังล้นเฮ้ยสวัสดีก่อนดิกลับบ้านไปคุณรัชมาดูขอบคุณครับโชคไข่คุณใหญ่มากน่ะไข่อะไรนะไข่มังกรน่ะลูกนั้นน่ะเลยสะใจหายแล้วจริงๆแล้ววันนี้มาแบบเซตใหญ่เลยอ๋ออันนี้คือที่ห่อเอาอย่างนี้เซตไหนใช่มั้ยคุณตัดไข่เจาะไข่แดงเจาะไข่วันนี้มันเกี่ยวอะไรกับลิเวอร์พูลหรือเปล่าไม่รู้2คนนี้นี่เล่นรุนแรงมากเลยนะฮะอันนี้นะเป็นไรเป็นไข่โอ้โหอุ๊ยแล้วข้างในมีไส้เป็นอะไรเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวกับไข่ออนเซนใช่มั้ยนี่ได้ชิมคนแรกก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างในเห็นป่ะคะก็เห็นนะนี่ไงมีเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่จริงโอ้คุณลงแหวกทั้งหมดเลยได้ไหมครับได้อร่อยมากอร่อยมากรู้สึกว่าข้างในมันจะมีไข่ออนเซนอยู่ด้วยเมื่อกี้น้องอีฟบอกไปนะเนี่ยคุณอยู่ใกล้ๆก็ไม่ช่วยดิฉันแหวกอ๋อมีชีสมีไข่มีชีสนี่เป็นแบบนี้โอ้โห
ล้วจะชิมอะไรกันดีล่ะสถาปัตย์นี่คุณลองเค้กวันเกิดก่อนอ่ะได้เค้กวันเกิดนะเอาเป็นตัวนี่หมูแดงก็แล้วกันครับแน่นๆเลยนะควักมาเลยโอ้โหอัดมันแน่นมากผมช่วยถ้าเกิดว่าวันเกิดเพื่อนมาหลายๆคนนี่ใช้ได้เลยนะต้องมีน้ำใช่ไหมใช่แค่อยากจะแบบยกซดอ่ะเรียกผมอนุญาตลองซีฟู้ดแล้วกันนะครับได้อันนี้คือเนื้อกั้งนะครับคุณผู้ชมแกะเรียบร้อยแล้วแบบนี้แกะเป็นตัวๆให้เรียบร้อยพร้อมกินแล้วฮะหอมไหมลูกชิ้นอร่อยมากอันนี้เขาเรียกว่าหมูเหรอฮะหมูไข่มังกรไข่มังกรแต่ใช้หมูปลาช่อทำแปลกดีเฮ้ยกรุงเทพมีขายไหมแถวนี้ใช่ได้ไหมดีต้องไปถึง8ริ้วเลยเหรอนิดหน่อยบุกไปถึง8ริ้วเลยนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยน่ารับประทานมากๆทุกเม็ดอู้หลายสองจังแล้วเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยนะคุณอ๋อเหรอครับเหมือนเรารับประทานอาหารซีฟู้ดไปพร้อมๆกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่กินไปก็จี๊ดจ๊าซีสตาร์ไปหน่อยนึงคือน้ำเครื่องต้มยำเนี่ยจะมากินกับอร่อยอ่ะตรงนี้ใช่ไหมตัวเค้กเนี่ยน้ำต้มยำอร่อยน่ารับประทานมากยังเนาะยังฮะยังฮะนี่มายังไม่ถึงครึ่งรายการเลยนะครับเลิกอ่านข่าวกันแล้วยังมีต่อนะฮะเห็นเรื่องของหมูแล้วผมมีเรื่องของไก่ฮะเรื่องของไก่เนี่ยคนเลี้ยงไก่ชนเนี่ยเขาก็จะรักไก่ของเขามากๆครับรอบนี้ที่ชลบุรีเซียนเลี้ยงไก่ชนคนนึงเนี่ยจากนั้นมาเนี่ยเอาไก่ไปเปรียบเดี๋ยวจะมีคำว่าไก่เปรียบไก่เนี่ยแปลว่าอะไรนะฮะมือนึงบิดมอเตอร์ไซค์อีกมือนึงอุ้มไก่ฮะและแล้วโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นคือมีรถกับรถแล้วก็จะเข้าซอยมอเตอร์ไซค์คันนี้ของเซียนไก่ไปชนฮะ